บนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนเจียมองค์อีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนสู่ธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมและตามใจผู้จัดด้วยก็เข้ามาสู่รายการวันนี้เป็นวันแรกหลังจากวันมาฆบูชาซึ่งงดจัดรายการไปหลายวันเพราะว่าไม่สะดวกมีงานตั้งแต่วันที่22เป็นต้นมาจนถึงเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะได้พูดคุยสนทนากันตามใจท่านทั้งหลายที่จะออนไลน์กันเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือถามปัญหาตอบปัญหาถามเองตอบเองก็ได้สบาย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 วันนี้ตามอัธยาศัยผู้พูดก็ยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษสาขาประเทศอังกฤษอยู่ในเขตรันคอนจังหวัดลิเวอร์พูลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษบรรยากาศตอนเช้าๆวันนี้เย็นสบายมีแดดข้างนอกมีแดดสาดส่องเข้ามาแล้วท่านผู้ชมมีอะไรจะเข้ามาพูดคุยวันนี้ดูที่หน้าจอเคาะลงหน่อยเคาะหน้าจอลงหน่อยมีเฟซที่สามารถจะโทรกันเข้ามาได้เช่นของเทพบุญสวัยพระครูปริยัติยานุศาสตร์แล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งสบายเทพบุญก็มีแต่ว่าต้องเป็นเป็น
็นกลุ่มสมาชิกเข้ากลุ่มกันนะเพราะว่าขณะนี้กำลังไลฟ์สดทั้งสวัยเทพบุญเลยนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเป็นอยู่ในกลุ่มนะเข้าอยู่ในกลุ่มกันนี่ก็เข้ามาได้ใจกันเข้ามาได้อ่ะเริ่มแรกวันนี้เรามาแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอานิคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหรันตุนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอันนี้ก็ตามประเพณีของเราแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งโอทิสสภรณาและอโนทิสสภรณาโอทิสสภรณาคือแผ่เจาะจงไปในหมู่ญาติสนิทมิตรสหายที่รู้จักคุ้นเคยกันเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับดับขันไปแล้วเนี่ยก็แผ่บุญกุศลคุณงามความดีความรักความกรุณาความสงสารอยากจะช่วยให้พ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีเมื่อเห็นว่าใครได้ดีมีความสุขร่ำรวยมีเงินมีทองมีความสุขมีความสบายมีรถใช้มีบ้านใหญ่เป็นต้นนะเป็นต้นเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยเหมือนกับที่เราเห็นในเฟซในไลน์ทั้งหลายเราก็สาธุอนุโมทามิอย่างนี้นะเอฟซีทั้งหลายเอฟซีตัวจริงยังไม่เห็นในหลายวันแล้วนี่เอฟซีตัวจริงเอฟซีตัวจริงเอฟซีสำรองสำรองเขาเชิญได้ตามอัธยาศัยนะเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงนู่นละ6 โมงเย็นแต่วันนี้อาจจะเป็นประมาณ5:30นะ17:30ถ้าจะเลยไกลก็คงจะไม่เกิน18:00 น. แผ่อันนี้แผ่
เจาะจงนะแผ่เจาะจงลงไปโอ้ขออภัยลืมเปิดไมค์แล้วเนี่ยมันไหนเสียแล้วไมโครโฟนไม่ไมไปวางไว้ไหนอ๋ออยู่นี่เปิดแล้วเปิดแล้วเอออยู่นี่มันบังเออมันบังอ้าวท่านพระครูเข้ามาแล้ว FC FC ตัวจริงเลยนี่สาธุสาธุสาธุครับเออสาธุครับผมเออสวัสดีตอนเช้าเช้า Good morning Good morning ท่านพระครู Nice to see you Nice to see you มีอะไรบ้างครับนี่วัดพระสิงห์เชียงใหม่หลังจากวันมาฆบูชาทำอะไรบ้างน้อนี่ที่วัดพระสิงห์ UK นี่ก็ช้าไป1 วันเสร็จเมื่อวานนี้7 ชั่วโมงอะแต่ว่ามันก็ข้ามคืนอะเป็นข้ามคืนนะครับตอนเช้าเป็นกลางวันกลางวันเป็นตอนเย็นอย่างตอนนี้ตอนเช้าที่ UK นี่8 นาฬิกา9 นาฬิกาเดี๋ยวตอนนี้8 นาฬิกา29 นาทีที่เมืองไทยก็บ่าย 3 โมงครึ่งใกล้จะครึ่งท่านพระครูโกศลสุตตะวิธานท่านพระครูโกศลสุตตะวิธานเห็นวิธานนี่ก็นึกถึงท่านพระครูวิธานเนาะหลวงพ่อพระครูวิธานวรกิจคงสบายดีว่างๆก็นิมนต์มานอนหนาวที่อังกฤษอีกกลับไปว่าหนาวเข้ากระดูกดำเหมือนกันหนูก็พระครูวิธานวรกิจว่าเห็นว่าจะไม่เอาอีกแล้วจะไม่มาอีกแล้วเหมือนกันนิมนต์ท่านพระครูโกศลบ้างสิครับนิมนต์ท่านพระครูโกศลบ้างนี่กลางเดือนเนี่ยเห็นว่าเดือนมิถุนาหลวงพ่อใหญ่ก็จะมาจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พระธาตุสร้างพระธาตุเจดีย์ของวัดพระสิงห์จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์เริ่มตรงนิมนต์ท่านพระครูโกศลมาด้วยละวันนี้ตอนเช้าเช้าเนนน้อยวัดป่าแดงเนนน้อยสังเหลือ เดี๋ยวเนนน้อยสังเหลือเข้ามาเอฟซีตัวจริงเลยนี่ วันนี้ตามสบายตามสบายตามอัธยาศัยตามใจผู้ชมตามใจผู้พูดตามใจผู้จัดตามใจหมดอ่ะ พระครูปริยัติยานุศาสตร์เนี่ยเฟซเราเป็นเพื่อนหรือใครจะแอดเป็นเพื่อนหรือไลน์ก็ได้
วันนี้มีลายของหลวงจีนนะลายของหลวงจีนLUANG JEEN หลวงจีนหลวงจีนหรือเทวปุญโญก็ได้เทวปุญโญเทพบุญอักษรไทยนะอักษรไทยเทวปุญโญเทพบุญหรือไม่ก็เพราะนั้นอะไรอีกอ่ะพระมหาสวัยพระมหาสวัยก็ได้ไลน์กันเข้ามาเฟซกันเข้ามาโทรทางเฟซทางไลน์ได้โทรทางเฟซทางไลน์อย่าลืมเปิดวิดีโอด้วยจะได้มีภาพเข้ามาโชว์นี่เห็นภาพไลฟ์สดที่กำลังไลฟ์อยู่ไลฟ์สดอยู่ขณะนี้ก็วัดพระสิงห์อังกฤษนะวัดพระสิงห์อังกฤษดึงเข้ากลุ่มหน่อยดึงเข้ากลุ่มดึงเข้ากลุ่มแล้วก็โทรมาได้เลยเป็นกลุ่มเลย5 คน4-5 คนนี่สามารถโชว์อยู่หน้าจอนี้ได้ อ้าวเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงเงียบไปแล้วนี่ เงียบไปแล้ว เข้ามาแวบ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 เงียบไปแล้วเข้ามาแวบแวบเงียบไปเป็นพระครูไม่ทราบอยู่หรือเปล่าท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจถ้าอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยรายงานเข้ามาเผื่อมีใครจัดโทรศัพท์เข้าสถานีเผื่อมีใครจะโทรศัพท์เข้าสถานีก็จะได้พูดคุยทางโทรศัพท์053-226-058แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่รับสายในห้องส่งนะต้องมีเจ้าหน้าที่รับสายในห้องส่งก็มีผู้อำนวยการนี่แหละ ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5วัดฝายหินใครมีวิทยุจะเปิดฟังเสียงแต่ก็เปิดฟังเสียงได้ถ้างั้นก็เอาหลังจากที่เราแผ่เมตตาเจาะจงลงไปเป็นโอทิสสะภารณาอย่างว่าแต่เราก็โดยเฉพาะเจาะจงลงไปที่สงครามที่สงครามวันนี้ก็จะมีความคืบหน้านะ
ความคืบหน้าของเหตุการณ์นะความคืบหน้าของเหตุการณ์ในฉนวนกาซาเป็นว่าสั่งเรือเข้ามาแล้วผมภาษาครับจังครับครับสวัสดีครับตอนนี้ภาพขึ้นหมดจบจอหมดหรือยังครับขึ้นจอแต่ในนี่ครับในของสามเณรเนี่ยในตอนตอนนี้นี้เป็นตอนนี้เป็นเดี๋ยวก่อนเครื่องนี้เป็นเทพบุญสวัสดีครับสวสวายเทพบุญนะสวายเทพบุญขึ้นจอที่สวายเทพบุญแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดดูที่พระสิงห์นะครับวัดพระสิงห์อังกฤษจำมาได้เปิดไว้เนี่ยครับนายเดี๋ยวต้องดูกันครับผมแป๊บหนึ่งอาจารย์ลองเปิดนะครับครับแป๊บหนึ่งผมดูนิดหน่อยก่อนยังไม่ต้องวางนะยังไม่ต้องวางนี่ครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วพร้อมที่จะเข้ามากันเนาะครับพร้อมที่จะเข้ามาครับเดี๋ยวผมวางตัวนี้กันนะครับครับบางแล้วเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในวัดพระสิงห์อังกฤษถ่ายทอดสดอยู่กับสวัยเทพบุญกลุ่มคนที่จะเข้าในสวัยเทพบุญก็เข้าได้หรือเข้าที่วัดพระสิงห์อังกฤษนะเชิญเข้ากลุ่มเชิญวัดพระสิงห์อังกฤษเข้ากลุ่มแล้วก็โทรเข้ามาคุยพูดคุยกันได้เลยโทรเข้ามาพูดคุยกันมาดูความคืบหน้ามย้อนหลังไปนิดหน่อยย้อนหลังย้อนหลังไปนิดหน่อยอ้าวอันนี้เราแผ่แบบเจาะจงนะถึงที่ถึงประเทศต่างๆที่กำลังสู้รบกันทำสงครามไม่ว่าจะปฏิบัติการทางทหารเหมือนรัสเซียเหมือนทางประเทศรัสเซียว่าประธานาธิบดีปูตินว่าไม่ได้ทำสงครามแต่เป็นการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเพื่อป้องกันตัวเองเป็นเซลล์ดีเฟนต์ว่างั้นนะป้องกันตัวเองเพราะว่ามีอันตรายที่ว่าป้องกันตัวเองเพราะมีอันตรายจากทางตะวันตกที่เอาประเทศต่างๆรอบๆรัสเซียเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้หรือเป็นสมาชิกEU ก็ตามเลยนะแต่แล้วก็เอาฐานอาวุธมาติดตั้งในประเทศนั้นๆหายใจลดต้นคอรัสเซียว่างั้นนะอันนั้นจะต้องป้องกันตัวเองป้องกันตัวเอง
ายามไม่ให้เป็นอันตรายต่อประเทศรัสเซียก็จึงปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเป็นด่านหน้าป้องกันเลยนะเราก็แผ่เมตตาโอทิสภรณาเจาะจงไปถึงขออภัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอันอาจารย์ต้องเข้าหาผมอันไหนครับวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์กาเดี๋ยวก่อนเนอะมันโทรอยู่ที่ไหนก็บ่ฮู้นี่กะเดี๋ยวก่อนหาก่อนหาก่อนฮะรูปวิดีโอโอ้ยังมาหันมีรูปวิดีโอเนี่ยเจ้าหันในกำปะเนี่ยมันเหมือนใจกวนมันฮะไปเมสเซนเจอร์ตัวนี้มันก็จะหายมันก็หายครับจะหายครับโอ้มีในหมู่หูเนอะเดี๋ยวก่อนมันหาปะเดอร์เมสเซนเจอร์อยู่ไหนเดี๋ยวช่วยหาก่อนมันมาใจเครื่องผมมันใจเครื่องผมมันบอกเกยเครื่องนี้นะเดี๋ยวก่อนมันบอกเกยมันบอกเกยมือจะไปกดหั่นกดนี่เดี๋ยวมันจะหายนะไปยังอันนี้ครับอยู่มันอยู่หน้าือมันอยู่หน้าโหวิดีโอหมูมีนะมีครับมีผู้วิดีโอมีนี่ไงนี่ไงภาพผมนี่ไงอันนี้มีวิดีโอมีแต่ว่าเครื่องเนี้ยเครื่องอ๋อมีอยู่นี่ก็นี่กดที่วิดีโอกันมันมาหายเนาะโอ้ประชุมกดที่ปนี่กดประชุมละประเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันจะพดไปออกคุณละออกได้ยังออกอาจารย์มาจากตัวนั้นโทรหาผมครับอาจารย์ปิดตัวนี้เลยอาจารย์จะรอผมได้ก่อนโอ้เป็นเพื่อนกันในเว็บแล้วไหมครับครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วก็มันมีในบ่ฮู้นี่อ่ะมันหาที่โทรบ่ปะอยู่เนี่ยนะฮะก็มันหาบ่ปะนะเมสเซนเจอร์มันอยู่ไหนฮะมันแจ้งเตื้อวันนี้เฟซบุ๊กก็มาหันไม่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันต้องหาวิธีโอ้มันได้ความมันมาใจกวนมันแต่เดี๋ยวต้องรอคือกวนมาก่อนแต่เดี๋ยวท่านโอมมาก่อนหมุนลิงก์1 2 3โอ้ขออภัยหาบอกปะเดี๋ยวก่อนเนอะใจเย็น
มันใจกว้านมันอย่างเงี้ยนี่เข้าร่วมประชุมเขาตัวที่เข้าร่วมประชุมนี่ดีกว่าเข้าร่วมประชุมนี่ออกก็ขึ้นก่อนขึ้นก่อนอืมต้องติดตัวนี้ก่อนนะครับจะเข้าหาจังได้อ๋อประเด็นนี้มันเข้าตัวนี้ถ้าถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับครับภาษาไทยครับสิ่งภาษาไทยลองเข้ามาพอแล้ววัดพระสิงห์อ่ะวัดพระสิงห์อังกฤษนะนะ FC ตัวจริงมาแล้วแต่ว่ายังเข้ากลุ่มต้องเข้ากลุ่มก่อนนะครับเข้ากลุ่มก่อนหรือสร้างกลุ่มเอาละทีนี้มาทบทวนแล้วก็มีความคืบหน้าอยู่พอสมควรตอนนี้มีการเจรจาแต่ว่าทางฮามาสยังไม่ตกลงยังไม่ได้ส่งให้ฮามาสกาตาร์กับอียิปต์มาประชุมกันที่ฝรั่งเศสสหรัฐด้วยนี่แล้วก็กรรมการของICT อะไรก็ไม่รู้นะของอิสราเอลด้วยเสนอหยุดพักรบ6 สัปดาห์แต่ฮามาสคงไม่เอาฮามาสคงไม่เอาเพราะว่ามันไม่เด็ดขาดมันไม่หยุดเดี๋ยวพอหลัง6 สัปดาห์ในบางทีจะไม่ถึงอ่ะยิงมาอีกแล้ว ไม่หยุดเนี่ยเพราะว่าประกาศเขาประกาศไม่หยุดประกาศจะกวาดล้างฮามาสให้หมดเนี่ยตามเป้าหมายของอิสราเอลได้แต่แผ่เมตตากรุณาให้สุขสันต์ให้พ้นเวรภัยพานหยุดล้างผลาญฆ่ากันตายเป็นมนุษยชนมีสิทธิ์ล้นมากเหลือหลายทั้งผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันทุกคนนะมุมมองอิสราเอลเห็นว่าฝ่ายของตนจะไม่รับเหตุผลที่ฮามาสเสนอมาอันนี้เสนอเมื่อครั้งที่แล้ว135 วันแต่อิสราเอลมองว่าเป็นเรื่องตลกหน้าขำว่างั้นเรื่องตลกหน้าขำไม่รับยืนยันว่าจะทำตามที่ตนปรารถนาคือชนะในกาซาฆ่าฮามาสสิ้นซากเลยนี่อันนี้ก็โอ้หนึ่งน้อยสังเหลือเข้าได้ก่อนเออถ้าจำไม่ได้ครับเป็นเพื่อนในหน้าจังเหลือเนี่ยเดี๋ยวโอ้ในพระสิงห์ไหมก่อนในพระสิงห์มาได้ครับเป็นเพื่อนเดียวกันเนี่ยกันผมชอบหาในเมกาเป็นเจ้าคงเดี๋ยวแม่มาแจ้งเดี๋ยวผมดูก่อนผมจะดูครับเป็นเพื่อนติ้นไหนครับเป็นเพื่อนติ้นไหนค้นหาก่ะครับผมแล้วก็พิมพ์ได้เลยพิมพ์ชื่อในน้อยทางเหลือได้เลยวัดพระสิงห์อยู่เขตเน้อยในน้อยสังเหลือเนาะเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวก่อนเนอะจะต้องเปลี่ยนอักษรก่อนเนอะเฮานี่มันอย่างพญาปึกแต่ว่าคนโบราณนะคนโบราณนั่นเป็นอย่างนี้
คนคนโบราณลองดูลองดูคนโบราณจึงอันนี้พ่องเน้นน้อยให้หวยหัวใจหวยเน้นน้อยสั่งเหลือนี่นะมีเด่นเน้นน้อยให้เน้นน้อยให้หวยก็มีเอาสั่งเหลือดีกว่าอืมมาแล้วก็เน้นน้อยสั่งเหลือโอ้ยังมาเตือเน้นน้อยสั่งเหลือเดี๋ยวเอามาละเน้นน้อยสั่งเหลือมาละกดแล้วกดแล้วนี่นี่นี่กดฮะอาจารย์ทำก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวสีเดี๋เยขวียวเขียวครับฮะเป็นจุดสีเขียวครับจุดสีเขียวเขียวกะเดี๋ยวก่อนเนอะใจเย็น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 เน้นน้อยสังเหลืออันที่มีเค้กมีอย่างเนี้ยคะยืนยันคำขอนี่ก่อนเอาละยืนยันเรียบร้อยละมีรูปเค้กงามๆเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเงินทองไม่ขัดสนอายุยืนยาวเน้นน้อยสังเหลือเบิร์ธเดย์เด็กชายแดงโมแตงโมเด็กชายแตงโมจิรายุนะจิรายุวันนี้ไปใส่บาตรอันนี้มันแจกอ่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นต้องหาที่โทรก่อนเดี๋ยวก่อนเนอะหาที่โทรก่อนมีไหนโอ้ยังมาพญาปึกได้ว่านี่พญาปึกได้ว่าโพสของเน้นน้อยสังเหลือเบอร์โทรก็บ่ขึ้นไงฮะเดี๋ยวก่อนเนอะโทรก็บ่ขึ้นเบอร์โทรก็บ่ขึ้นเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนอะมันมีที่ไหนเนี่ยเล่นน้อยสั่งเรือเนี่ยนะเดี๋ยวผมพิมพ์เอาก่อนเนอะผมพิมพ์เอาก่อนเนี่ยอ่านก็ออกแล้วภาษีอังกฤษสวัสดีครับแล้วก็โทรศัพท์มันบ่ขึ้นอ่ะมันมีที่ไหนนี่มีที่หน่อยดังนั้นโทรเข้ามาได้ก่อนเพราะว่าผมรับแล้วเนี่ยรับเป็นเพื่อนแล้วเออไผมานวดแข้งนวดขาฮื้อนี่ลานกะลานเบาครับไม้เทปูนน่ะจ้ะครับฮะเป็นสบายเทปูนเลยโอ้อันกะถ้าเป็นสวายเทพบุญเออเดี๋ยวผมจะต้องเปิดที่สวายเทพบุญกับอันน่ะเดี๋ยวกันเนอะใจเย็นใจเย็นมันออนอยู่แล้วเดี๋ยวนะ
ก็อ้อนกับผมกำลังอ้อนอยู่นะสบายที่บุญเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดหาก่อนผมเปิดหาก่อนนี่ต้องโทรที่นี่ได้ก่อเสียงดังอ่ะเสียงดังอ่ะอืมโทรหาก็ได้โทรหาก็ได้เออโทรเรียงเอาละหายแซมละครับผมได้แล้วเนาะได้ละได้ละเอออันนี้สวัสดีเทพบุญนะครับนี่สวัยเทพบุญสวัยเทพบุญขึ้นแล้วถ้าลาเฟมอื่นเราก็มีครับหือเฟมอื่นอ่ะเฟรมอื่นเมื่อกี้นี่ผมกำลังเปิดผมกำลังเปิดหาอันนี้อยู่เปิดหาโอ้มันหายไปแล้วเฮ้ยเออมันจะหายมันปิกมาที่เก่าผมแล้ว เดี๋ยวเสียงเข้าก่อนอืมอืมอ้าวถ้าอย่างนั้นลองเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยครับนะครับอืมอาจารย์จำมันพระเจ้าพิมพิสารตอนพระเจ้าพิมพิสารได้ครับที่ว่าท่านฝันว่าที่ท่านทำบุญตรวจน้ำนะครับครับครับที่ท่านตรวจน้ำแล้วมีเปรตมาเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเต็มบ้านเต็มจองนะครับอ๋อจะจำได้อยู่จำได้อยู่ได้นะเพราะว่าอยคารกับถามอาจารย์เรื่องตรวจน้ำมาจากเออเรื่องกวดน้ครับผมำครับที่ท่านเข้าพุทธเจ้านะครับอืมเฮ้ยอาจารย์เริ่มเปิด เริ่มยังไงอ่ะหมายถึงเริ่มเรื่องมั้งคะพระเจ้าครับเริ่มเข้ารายการเขาจะอ๋อตอนนี้มันอยู่ในรายการอยู่แล้วเนี่ยอ๋ออังกะครับครับอังกะครับอืมผมนึกว่าอาจารย์มีเข้ารายการเพียงเข้าแล้วอ๋อเข้าแล้วตอนนี้มันอยู่ในรายการแล้วผมมาประเดี๋ยวนี้ผมมาเข้าตัวสวัยเทพบุญนะอืมมันก็เหมือนกันนะมันก็ออกทางมันออกทางอังกฤษด้วยครับเพราะว่าผมแท็กเข้าไปแล้วผมฮะครับครับอ่าตอนนี้ FC เน้นน้อยป่าแดงเอ๊ะผู้มีกิเลสยังไม่เห็นเข้ามาเนี่ยอืม
มีกิเลสยังไม่เห็นเข้ามาหรือว่ากิเลสหมดแล้ว น่าจะมันน่าจะไม่มีกิเลสแล้วกิเลสหมดแล้ววันนี้ครับจะเริ่มนั้นได้ตามครับนิมนต์ครับทางราชการครับจากครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มาปากันแล้วครับจากครับครับท่านผมขอรบกวนจะเริ่มตั้งแต่รบกวนอาจารย์ถามหน่อยนะครับว่าจะเริ่มวันนี้ขอปิดท้ายไอ้คำสั่งของพระเจ้านะครับจากครับอ่าได้ครับได้ครับก่อนจะเริ่มนะจ๊ะครับครับผมเมตตาอาจารย์นะครับว่าในเรื่องของการตรวจน้ำเนี่ยนะครับจ๊ะครับตรวจน้ำแค่เมตตาเนี่ยนะครับครับคือว่ามีพระเจ้าพิมพิสารคนในฝันว่าคนในฝันครับแล้วเมื่อคืนมาเนี่ยเขาก็เคยมามีเปรตที่เป็นญาติคนนะครับบอกว่ามาขอส่วนบุญหรือว่ามาอย่างไรนะจ๊ะครับครับคืออย่างนี้คือพระเจ้าพิมพิสารนี่เพิ่นถวายทานก่อนแล้วก็ทำบุญสุนทานนี่นะแล้วบัดได้หยาดน้ำนะบัดได้หยาดน้ำบัดได้อุทิศส่วนกุศลไปฮื้อนะเพิ่นทานบัดใดตาลบัดใดตาลนี่แหละแล้วก็บัดได้อุทิศส่วนกุศลและแถมอย่างหนึ่งบัดได้ตาลผ้าที่ผ้าเดี๋ยวก่อนมันจะพระเจ้ามีประจานอยู่เมืองกุสินารามหรอใช่ใช่ราชคฤห์ครับราชคฤห์ครับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่คิชกูฏวัดเวลุวันอยู่ตั้งลุ่มวัดเวลุวันแล้วก็ขึ้นไปประทับพระคิชกูฏแล้วทีนี้พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารครับครับพระเจ้าพิมพิสารว่าทำบุญถวายทานอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบามีบัดได้ตานผ้านะบัดได้ตานผ้าและหมู่เพศทั้งหลายเนี่ยได้รับละได้รับส่วนบุญได้กินอาหารได้กินอาหารที่เป็นทิพย์นะร่างกายอ้วนท้วมอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์นะอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์แต่ว่าแต่ว่าบัดได้ตานผ้าครับก็เลยตกเมื่อคืนมากับหมู่เปรตทั้งหลายก็มาเข้าฝันมาเข้าหาพระเจ้าประสิทธิ์พระเจ้าพิมพิสารนะหมู่ญาติทั้งหลายนะไว้ตัวล่ำก่ำเล่มเก้มนะมันมีเสื้อผ้านุ่งโอ้เดือดร้อนกันเนี่ยทีนี้แจ้งเจ้ามาพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปวัดเวรุวันเข้าไปกราบเรียนกราบทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลพระพุทธเจ้านะว่าโอ้ฝันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเดียวเนี่ยหมู่ญาติทั้งหลายเนี่ยมาผากฏตุยลุยอุดมสมบูรณ์ได้กินข้าวปลาอาหารที่ม่อมฉันเกล้ากระหม่อมได้ถวายไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามานุ่งเสื้อนุ่งผ้าว่ามาได้มันมีเสื้อมีผ้ามาได้นุ่งเสื้อนุ่งผ้าจะเนี่ยอย่างใดเนี่ยก็ถามพระพุทธเจ้านะครับถามพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอ้าวดังนั้นก็ให้ซื้อผ้ามาถวายพระเป็นอติเลกกจีวรเป็นอติเลกกจีวรซื้อมาถวายพระแล้วก็อุทิศส่วนกุศลพระเจ้าประเสริฐที่พระเจ้าพระพิมพิสารก็กราบทูลว่าเอ้าแล้วมันแล้วหมู่นั่นเป็นญาติของกระหม่อมนั้นเป็นคนบ้านนะมันเป็นบาได้เป็นพระนะจะเอาผ้าเหลืองมาตานผ้าจีวรสบงมาตานแล้วเขาจะนุ่งได้วะเขาไม่ใช่พระเนี่ยนะ เขาไม่ใช่บวชเป็นพระเนี่ยเขาเป็นคนบ้านธรรมดาเนี่ย
ไปตัวลำกล้ำเล่มเก็มเนี่ยพุทธเจ้าก็ว่าเอาลองดูอันนี้พุทธเจ้าว่านะพุทธเจ้าท่านนั่นมันของมันจะเป็นทิพย์นะที่เฮาได้ยินก่อนที่ว่าเข้าทิพย์น้ําทิพย์10ประการเข้าทิพย์น้ําทิพย์10ประการนั้นสิ่งของที่ตานลงไปเนี่ยมันว่าจะเป็นในอย่างนั้นมันจะเป็นทิพย์ครับมันจะกลายเป็นของทิพย์ให้เขาเหล่านั้นผมบอกว่าจะตานเข้าป่าอาหารตานเสื้อตานผ้าน่ะตานสิ่งของ10อย่างเนี่ยตานสิ่งของเนี่ยมันแล้วมันจะกลับกลายไปเป็นของทิพย์เป็นเสื้อเป็นผ้าให้เขาได้นุ่งได้ห่มแม้ว่าจะตานเป็นผ้าสบงจีวรให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ตามแล้วอุทิศส่วนคุณอย่างเขาตานผ้าไตรเหมือนเดียวเนี่ยมีพระซื้อผ้าไตร1ไตรไปถวายพระแต่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยไปให้กับญาติที่เป็นคนบ้านเนี่ยนะเวลาไปเนี่ยมันมาแจ้ว่าพระไตรจีวรลอยไปมุ่งลูกไปจีวรก็อยู่นะพระเอาใจพระสงฆ์เอานุ่งเอาห่มแต่ที่ไปเนี่ยมันเป็นของทิพย์นะเป็นของทิพย์มันมีอยู่ในของทิพย์10ประการฮะวัฏฐานะวัฏฐาปรณะวัฏฐาอาภรณ์นะเครื่องประดับเป็นวัฏฐาเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับนี่อยู่ใน10ประการนั่นน่ะมูเนี่ยเอาผ้าอย่างตานก็ได้เพื่อมันเหมาะสมตานกับพระสงฆ์นี่ก็เอาสบงเอาจีวรเอาผ้าสังฆาตินะถ้าอังสะกาอย่างกายนะที่พระนุ่งได้นี่นะถ้าตานถ้าเอาไปตานให้กับคนต่างนอกที่เป็นคฤหัสถ์เอาไปตานให้ก็เอาเสื้อเอาผ้าเนี่ยไปตานไปหอมไปส่งให้ไปให้อย่างยามหนาวนี่นะอย่างยามหนาวนี่เพิ่นเอาอันพระอาจารย์รับขึ้นไปบนป่าบนเขาบนดอยเนาะแล้วเขาก็เอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะไปเอาของเก่าเนอะของเก่าก็ได้แต่อานิสงส์ผลบุญเนี่ยมันจะได้มาเขาสมมติว่าไปเกิดพบหน้าจัดหน้าเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์ผลบุญน่ะได้ของเก่าครับ จะได้ของเก่าเหมือนนางอมิตตาเนาะเอาดอกไม้เก่าไปบูชาอ่ะเกิดมาจัดนี่ได้ผู้พามเท่ามาเป็นสามีอ่ะอาจารย์ดอกไม้เหี่ยวอ่ะอาจารย์ดอกไม้เหี่ยวอันนี้นะแต่ว่าคือซื้อของใหม่ไปตานครับแล้วทีนี้พอเฮาจะได้อานิสงส์มันเนี่ยในภพหน้าชาติหน้าที่เฮาไปเกิดไปงอกว่ามันจะได้ของใหม่ครับมันจะอันนี้มันจะเป็นอานิสงส์ไปในภพหน้าชาติหน้าในนี้อู้ถึงพระญาตินะของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่ป่วยตัวลำกำเริ่มเก้มมีเสื้อผ้านุ่งเนี่ยก็ได้รับคําแนะนําจากพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็รับสั่งให้จัดหาผ้าไตรจีวรมาถวายพระครับจัดไตรจีวรมาถวายพระครับมาฉันเพลก็500เนี่ยก็แต่ว่ามันน่าจะเกินก็ได้นะเพราะว่าสำนวนเพิ่นคือสำนวน500นะสำนวนอินเดียนี่เพิ่นสำนวน500โจรก็500อะหยังก็500เกวียนก็500เล่มบางทีอาจจะบ่ถึง บางทีอาจจะเกินแต่ภิกษุสงฆ์ในวัดเวรุวันสมัยนั้นมันมีจะเป็นหมื่นลูกอันนี้เป็นหมื่นถ้าจะว่าเอาไปเป็นหมื่นเขาจะว่าคิโมก้าไปนั่งที่ไหนเนี่ยเหมือนว่าพระเจ้าพิมพิสารจะตาน7วันละจ้ะครับคือนิมนต์ไปฉันลากมันไปเพราะเอาผ้าตานตุยเป็นอติเลกกจีวรถวายพระเป็นอติเลกกจีวรถวายพระพระแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปหื้อได้ครับกวดน้ำก่อนครับผมอันนี้กวดน้ำนี่บ่ใช่ประเด็นสำคัญบ่ใช่ประเด็นสำคัญจะกวดน้ำก็ได้บ่กวดน้ำก็ได้แต่ถ้ากวดน้ำนี่ถ้าพระเจ้าพิมพิสารกวดน้ำโดยกว่ามันก็จะเป็น
มันจะเป็นอานิสงส์ครับถ้ากวดน้ําตัวเนี่ยอานิสงส์คือกับผู้กระทํานี่นะอานิสงส์คือผู้กระทําเนี่ยไปในภพใดชาติใดเนี่ยน้ําเนี่ยน้ําที่แผ่เมตตาไปที่แผ่บุญกุศลไปเนี่ยมันจะโดยไปปกห่มคุ้มครองดูแลในภพนั้นชาตินั้นนั้นในโอกาสต่างหน้าครับแต่ว่าที่เขาอุทิศส่วนกุศลไปให้คนเนี่ยจัดกวดน้ําก็ได้บัดกวดก็ได้ครับถ้ากวดน้ําก็ได้ถึงสองอย่างก็คือตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยกวดน้ําแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยสําคัญครับตอนนี้สําคัญกว่าตัดที่ตัดครับอันนั้นเป็นอานิสงส์ที่จะโดยไปที่ยาดน้ําเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่บรรยาดน้ํามาตลอดสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์อ่ะเวลาทําบุญเปิ้นหยาดน้ําลงไปแม่นางธรณีก็เป็นพยานคือเปิ้นว่าเนี่ยเปิ้นได้ทําบุญจริงเนี่ยเพราะเพื่อเอาน้ํามาหยาดนี่ร้อยอ่ะแล้วทีนี้พอพญามารมาแย่งบัลลังก์เนี่ยเอาสมุนมาเอาลูกน้องมาปืนหอกดาบจ้างมาจะลบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่นางธรณีเจ้าที่ก็มาช่วยเฮาอันนี้อานิสงส์อานิสงส์ครับอย่างนี้ครับอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าได้หยาดน้ําสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะแม่นางธรณีก็มาบีบมวยผมคือน้ําลบรกลังทางไหลท่วมพญามารทั้งหลายจมปุดจมแมนนี่อ่ะแกนอึกแกนอักนี่อ่ะพญามารน่ะ พญามารแกนอึกแกนอักว่ะนะทีนี้ก็นี่ก็อย่างเงี้ยอันนี้มันคือมันจะเป็นอานิสงส์คือคนทํานะครับไอ้ที่หยาดน้ํานี่นะหยาดน้ํานี่ไปพบหน้าจาดหน้าส่วนคนที่เป็นเพศเป็นผีที่ไม่ได้นุ่งเสื้อนุ่งผ้านั่นอยู่ที่การหนึ่งของตาลสองเจตนาที่จะตาลไปฮือกับคนเป็นญาติพี่น้องเหล่านั้นมันจะไปถึงเป็นของติบไปหาครับน้ําไอ้ที่ญาตินั่นนะมันไม่ใช่ว่าเอาน้ําไปฮดหัวหมู่เพศทั้งหลายจุกๆๆมันใช่นะมันใช่ มันไม่ใช่บ่ต้องญาติก็ได้ครับบ่ต้องญาติก็ได้บ่ต้องกวดน้ําก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นประเพณีเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยจัดการจัดรับพรกับเอาน้ํามาญาติเนี่ยด้วยหวังอานิสงส์ในการที่ว่าพบหน้าจัดหน้าเนี่ยน้ําที่หยาดไปเนี่ยจะได้ไปช่วยปกห่มคุ้มครองเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนที่นางแม่นางธรณีมาบีบมวยผมคือน้ําท่วมลังไหลไทยทางไปลังไปท่วมปัญญามารกันอึกแกนอักนะนะอันนี้มันเป็นอานิสงส์กับคนทํากับคนกวดน้ําครับคนทําคนกวดน้ําก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลที่มันจะถูกต้องที่มันจะไปหาคนตายที่มันจะไปหาญาติพี่น้องอย่างพระเจ้าพิสารเนี่ยจะเอาคนโทน้ําต้นทองคําใส่น้ํานะหรือจะเอาจอกจอกอีเกอร์น้ําบวยอย่างก็แล้วแต่ยังมันบ่เกี่ยวครับของมื้อนี้นะจะแล้วแต่ของใครจะมีจะเป็นแก้วน้ําก็ได้จะเป็นเดี๋ยวนี้เขาแปลงงามเนอะหมู่เซรามิกเขาแปลงเหมาะโอ้โหที่พูดเนี่ยเชียงใหม่เซรามิกอะพวกที่ดอยสะเก็ดนะเขาแปลงที่กวดน้ํางามฮะครับจบตอนเนี้ยก็จบตอนที่ว่าพอเอาผ้าไปถวายพระนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลว่าคือไปถึงหมู่ญาติพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วตกเมื่อคืนมาครับหมู่ญาติพี่น้องที่มาที่มานุ่งเสื้อนุ่งผ้านั่นนะก็มาแสดงตัวแห่งกรรมครับตอนเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็มาเนรมิตความฝันของพระเจ้าประเสนที่กุศลเข้ามาในความฝันของพระเจ้าประเสนที่กุศลแห่งกรรมตอนเมื่อคืนน่ะว่าโอ้นุ่งเสื้อนุ่งผ้ากันงามหมดละแค่เนี้ย
เป็นเสื้อเป็นเตียวเป็นผ้าสโลงเป็นผ้าโทตีอย่างของมูอินเดียนะนะเดี๋ยวปัดโทอย่างดีอย่างดีเลยเพราะว่าของตานที่ถวายพระอติเลกกจีวรเฮือแก่พระสงฆ์เนี่ยถ้ามันไปมันผ้านั้นไปแต่ว่ามันกลายเป็นของทิพย์เป็นมูนั่นนุ่งเสื้อนุ่งผ้าอย่างใดนุ่งผ้าสโลงนุ่งผ้าโทตีอย่างใดมูที่เป็นแม่หญิงก็ใส่ผ้าสาลีเป็นมันก็ไปเป็นของทิพย์เป็นผ้าสาลีที่เป็นทิพย์นะไปเฮือมูนั่นได้นุ่งแล้วก็มาผ่ากฏในนิมิตกำฝันของพระเจ้าประเสนที่กุศลในตอนกลางคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเจ้าแจ้งเจ้ามาก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าฟังแหมพระเจ้าประเสนที่กุศลนะเล่าถวายพุทธเจ้าฟังแหมนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เนนมาทําบุญสุนทานมาในพระราชวัง500เหมือนกัน500ครับทำอะไรโผดโลกก็เหมือนกันครับก็เหมือนเดียวกันก็คือลักษณะเดียวกันคือการตานการอุทิศส่วนกุศลไปคือพระมาลัยที่ไปหันม้วนหกปิ๊กมาแล้วก็มาบอกญาติพี่น้องบอกประชาชนคือทําบุญอุทิศไปหาหมู่นะหมู่ที่อยู่ในม้วนหกอ่ะนะย้อนอย่างใดย้อนอย่างย้อนทำอะไรอ่ะโอ้เปิ้นฮู้กันถึงบ้านถึงเมืองกันหนูที่มอนาฮกนะครับคือพระมาลัยพระมาลัยเนี่ยนะมันเปิ้นมาแต่งเพิ่มที่หลังนะมาลัยเก้ามาลัยป่ายที่ทําเวชสันดรจาดกนะด้วยเนี่ยอยู่ในเวชสันดรจาดกอานิสงส์อยู่มาในคัมภีร์เวชสันตระทีปณีนะหลวงพ่อเขาเนี่ยหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์เขาเนี่ยเป็นคนรจนาเป็นคนเขียนคัมภีร์อะไรอย่างว่าเวชสันตระทีปณีเนี่ยนะมีมาลัยเก้ามาลัยปลายที่เขาเตะก่อนที่จะเตะ13กันนะนะว่ามี2อย่างถ้ามาลัยเนี่ยเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ว่ามันมีในพระไตรปิฎกนะมันมีในคัมภีร์ชั้นหลังเนี่ยในคัมภีร์ชั้นหลังเนี่ยว่าไป2อย่างไป2ที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไป2ที่ไปมอนาหกก็ไปสวรรค์ไปมอนาหกก็ไปหาจ่าพญายมพิบาลแล้วก็เพิ่นกับปลาเข้าไปหาหม้อขุมหม้อนาหก8ขุมนะไปดูแล้วก็หมู่สัตว์นหม้อนาหกทั้งหลายในนั้นก็มาสั่งเสียคือกับพระมาลัยว่าโอ้ขอไปบอกคือญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยบ่ได้บ่มีบ่ยังกินบ่มีเสื้อผ้านุ่งอย่างต่างๆนี่นะทุกดอดลงทุกลําบากอยู่ในหม้อนาหกนี่อย่างอันอย่างอีนะทีนี้พระมาลัยปิกขึ้นมาสู่เมืองมนุษย์ก็มาแจ้งมาบอกคือกับศรัทธาญาติโยมกับพากันทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปฮื้อนะตอนนั้นยังมีญาติน้ําเด้อมีญาติน้ํามีเด้อทีนี้มันมามีที่หลังเรื่องญาติน้ํานี่นะก็ตอนหลังมาก็ญาติน้ําตวยตอนนั้นยังมีเด้อฮือทําบุญสุนทานฮือรักษาศีลเมตตาภาวนาทานศีลภาวนา3อย่างนี้คือครบเนาะบ่ใช่ว่าทานอย่างเดียวอุทิศส่วนกุศลอย่างเดียวนะทานนั้นอุทิศส่วนกุศลไปฮือหมู่ญาติที่ตายไปแล้วเป็นผีเป็นเปรตอยู่ในม้วนนรกส่วนศีลรักษาเพื่อตัวเองภาวนาก็เพื่ออบรมจิตตัวเองฮือไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้ามหาเนรปานเนี่ยอันนี้คืออันนี้อันนี้คือพระมาลัยที่ไปมอนาหกพิขึ้นมาส่วนขึ้นสวรรค์ในธรรมก่อนที่เขาจะเตะก่อนเวชสันดรจาดกนี่นะก
ก่อน13กันเนี่ยเขาเทศมาลัยเก้ามาลัยปลายเนี่ยมาลัยเก้านี่นะมาพระมาลัยนี่ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วไปปะพระสี่อริยเมตไตรที่อยู่บนสวรรค์มื้อน่ะโอ้เป็นคนที่มีบารมีนักแต่ว่ายนะแล้วก็ไปขอไปถามมาไปเหมือนจะไปขอไปถามพระสี่อริยเมตไตรบนสวรรค์มื้อน่ะว่าหมู่เขาหมู่คนทั้งหลายเนี่ยอยากจะไปเกิดในสมัยของพระสี่อริยเมตไตรที่จะมาอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยจะยากอย่างไรไปถามสี่อริยเมตไตรนะพระสี่อริยเมตไตรเพื่อนก็บอกว่าถ้าจะให้ไปเกิดไปร่วมในสมัยของข้าพเจ้าที่จะไปอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไปฟังเข้านิพพานเถอะจะไปฟังบรรลุเป็นพระอรหันต์เถอะคือบำเพ็ญเมตตาบารมีถ้าจะเป็นอริยบุคคลก็เอาแค่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีนะหรือสูงสุดถึงอรหัตตมรรคก็ได้จะไปบรรลุธรรมเตื้อจะไปเป็นพระอรหันต์เตื้อถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จบไปเหี่ยมันได้ไปเกิดในสมัยที่ข้าพเจ้าเนี่ยจะไปอุบัตินี่นะและเฮอเนี่ยนอกเฮอปากันนอกจากว่าบักเข้านิพพานเดือนนะแต่ว่าทำนะทำกรรมฐานเนี่ยยังอยู่ปฏิบัติทำกรรมฐานรักษาศีลภาวนาแล้วที่สำคัญคือเฮอฟังทำมหาเวชสันดรจาดกเนี่ย13กันเฮอฟังครบถึง13กันเนอะหรือยังน้อย อันนี้ถ้าจะเป็นคติของครั้งเมืองเหนือก็มู้นะเพราะว่าหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์เป็นคนยังไม่หรอกเฮอฟังอย่างน้อยเฮอได้ฟังธรรมประจําปีเกิดของตัวเองอะ คือเกิดปีใดเกิดปีใดยังเกิดปีวอกอย่างผมนี่นะก็เฮอฟังธรรมตานธรรมกันบัดทีผมก็ฟังกูปีหรอกตานกูปีบัดทีนะปีแล้วนี่ก็ฟังเจวัดพระธาตุดอยสุเทพฟังเจวัดพระธาตุดอยสุเทพผมนี่เทศกันตานขันนะกันตานขันกันที่สองแต่ว่าไปฟังไปตานทำกันบัดทีอันนี้พระสีอริยเมตไตรเพื่อนแนะนำมาถ้าจะเฮ้รวมสมมติว่ากันประจำปีของเขาบัดได้ฟังนี่นะก็ไปฟังกันสุดท้ายคือนครน่ะกันนครนั่นนะอันนั้นมันจะรวมหมดคนเกิดใน12ราศีเนี่ยจะไปรวมอยู่ในกันสุดท้ายคือกันที่13ก็จะได้อานิสงส์เหมือนเดียวกันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าโอ้ขอให้ได้ไปเกิดไปงอกบ่งอกก็ได้เกิดมาได้ก็ได้ เนี่ยขอให้ไปเกิดในยุคของพระสีอริยเมตไตรมาบรรลุมาเป็นอันนี้เนอะอย่างก็มาอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรเนอะนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปกุจัดกุจัดกุจัดเกิดภพใดจัดใดยังเหมือนได้มันยังมาถึงพระเจ้าสีอริยเมตไตรเตือนี่ก็คือฟังธรรมฟังธรรมในกันของตัวเองหรือฟังกันรวมมันจึงมีอานิสงส์นักไงกันสุดท้ายอ่ะกันที่13นครกันเนี่ยนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าโอ้ขอให้ได้ไปเกิดในยุคของพระเจ้าพระสีอริยเมตไตรเนอจะได้อันนี้นะยังก็จะได้ใบบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ในสมัยนุ่นในสมัยที่พระสีอริยเมตไตรมาเกิดนุ่นให้ได้ห่วมเปิ้นนี่นะอันนี้ขึ้นอันนี้ถ้ามาลัยขึ้นไปถามครับไปถามพระสีอริยเมตไตรบนสวรรค์บุญได้ความก็ปิ๊กลงมา
ภิกษุก็มาก็มาบอกเหมือนเดียวกันนะเหมือนกับมาจากม่อนนรกนะมาบอกศรัทธาประชาชนบิณฑบาตออกไปบิณฑบาตก็บอกประกาศให้ประชาชนทั้งหลายว่าโอ้ใครจะใครไปร่วมยุคของพระศรีอริยเมตไตรไปเกิดในยุคของเพิ่นก็คือปากันฟังธรรมนี่เนอฟังธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันนะคือครบ13กันหรืออย่างน้อยฟังกันสุดท้ายกันที่13นะมันจะรวมปีเกิดอยู่หั่นหมดได้ฟังกันของตัวเองใครเกิดปีวอกฟังกันมาทีเนอนะอันกันกุมมารกันอย่างต่างๆนะเรียงไปเรียงตั้งแต่หนึ่งไปนะใจเป้านี้เมาสีใสสง่าเม็ดนะนะสันเล่าปีเล่าของผมเนี่ยเป็นปีที่เก้านะเป็นปีที่เก้าก็กันมาทีเนี่ยภายปีแรกเกิดปีใจเปิ่งอย่างนะปีหนูภายเพื่อปีหนูก็ฟังธรรมกันตัดสปอนเนอร์อย่างไปเกิดฮะคาถาในธรรมปันคาถาได้ก่ะอันเอาไว้ขอต่ออาจารย์วันหลังนะเจ้ามาต่อยังไงเอาไว้ต่อวันหลังว่าผมจะขอถามอาจารย์ในเรื่องของนั้นคำปันครับพระเจ้าประเสริฐที่กุศลครับอ๋อครับปันคาถาผมมาได้เกี่ยมเดี๋ยวครับจ้ะประเด็นนี้หมดเวลาเนาะมาเดี๋ยวนี้หมดเวลาขอบคุณครับขอบคุณครับฮะขอบคุณครับยังแกขออาจารย์นั้นท่านซ้ำถามซ้ำในเรื่องของพระเจ้าประเสริฐในส่วนที่ท่านปัดนะถ้าไปถามพระเจ้าวันนี้เราจะต่อในข้อที่14อาจารย์13ว่าแล้วครับ13ว่าแล้วครับ14 15 16เอ้ย13ครับ13 14 15 16ครับ13อาจารย์ครับ13 14 15 16ครับเอาข้อ13ว่าแล้วลองข้อทบทวนข้อ13เหมือนกันเนาะ13นะครับครับ13พระเจ้าประเสริฐก็สอนพ้นฝันว่าศิลาแท่งทึบกระดาษเงินใหญ่ตะกระดาษเงินนะครับน้ำหัวเนื้อก็ทำนายว่าค่อยคำของคนที่คนได้รับการเชื่อถือซึ่งหนักแน่นมีน้ำหนักเปรียบประดุษแห่งศิลาครับก็ได้รับความเชื่อถือหรือกลายเป็นค่อยคำที่บอกมีน้ำหนักเหมือนเรือที่ลอยได้ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่ผ่านมาที่แล้วคือคนที่มาเชื่อคำคนบางคนเชื่อเหมือนกับสิ่งที่คนลอยกับจมที่จมกับลอยครับครับสิบสามเรือจมน้ำศิลาหินก้อนใหญ่เท่าบ้านเนี่ยนะโอ้มาหินมันลอยเรือลอยน้ำได้เหมือนเรือบันน้ำจมที่เขาว่าบันน้ำจมมาหินลอยนะครับมันน้ำจมมาหินลอยมันปิ้นมันอู้บ่มีลักมันมีฐานมีก้านน้ำมาทำครับมีรูปธรรมครับเป็นมาแล้มแต้มแตะก็เนี่ยค่ะเพิ่นเรียกว่าเป็นมาแล้มแต้มแตะนะเหมือนตุลุงสักว่าตุลุงสักที่เตะทำอ่ะมาแล้มแต้มแตะมาแล้มแต้มแตะมันมีทำว่าตุสักคือตุลุงสักอันที่อยู่ประเหี่ยวนะเขาว่าเพื่อนโอ้ตุลุงสักเตะทำมันมีอันยังมันมีเรื่องมันมีเล่าอันยังมาแล้มแต้มแตะมาแล้มแต้มแตะมาแล้มแต้มแตะว่าตัวอันนี้แกว่าเองนะถ้าตุลุงสักว่าคนเดียวนะว่าเองนะว่าเขาว่านี่นะว่าเขาว่ามาแล้มแต้มแตะเลยกลายเป็นว่า
นำธรรมคำสอนที่มาแสดงนั้นบ่มีน้ำหนักบ่มีคนเชื่อบ่มีคนที่จะนำไปปฏิบัติมันเป็นการมาอู้เล่นไปเหียเอาของแท้มาเป็นของเล่นเอาของเล่นไปเป็นของแท้เข้าใจป่ะฮะถ้าเป็นดังคารวาสนะครับถ้าเป็นดังคารวาสก็เหมือนกันเป็นคนที่อู้บ่อยู่ในหล่องในรอยอู้บ่มีหลักบ่มีฐานอู้แบบเขาเรียกว่าเพ้อเจ้อนะอู้แบบเพ้อเจ้อบ่มีหลักบ่มีฐานเชื่อถือบ่ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นผู้ปานกลางก็ตามเป็นผู้นำอีน่ะสมมติว่าเป็นผู้นำแต่ว่าอู้แล้วบ่ทำตามกรรมอู้อีน่ะประเภทตระบัดสัตว์อย่างต่างๆของหมู่นี้นะก็ทำให้คนที่ได้รับฟังแล้วเนี่ยบ่เคารพนับถือบ่เชื่อถือครับถ้าอย่างถ้าอู้อย่างในปัจจุบันนี่นะคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็อู้บ่อยู่ในหล่องในรอยเนี่ยอู้ไม่เหมือนไม่รักปักขี้เลนเขาเรียกว่านะเรียกว่าไม่รักปักขี้เลนมามีรักบ่มีฐานอู้แล้วบ่ทําตามบ่มีสัจจะวาจาเนี่ยประเภทหมู่เนี่ยครับมันมีสัจจะวาจาข้อนี้นะอาจารย์ครับถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสัจจะแล้วอาจารย์พอเริ่มกันในเรื่องของเมืองลับแลลพบุรีแล้วครับครับพระเจ้าอาจารย์เล่าในเมืองลับแลนะครับเมืองลับแลของพญาพรหมเหรอตอนที่เป็นพรหมินน่ะครับผมก็เรียกอ่ะกำฟู่สีจมเหมือนมัดไข่ติ้วพญาไอ้พญาพรหมว่าน่ะตอนที่อันไปสันข้อควายสันข้อควายครับไปอยู่หมู่บ้านสันข้อควายที่อำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอลับแลงเนี่ยอำเภอลับแลงเนี่ยมันลับแลก็ว่าลับแลงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะว่าลับแลงนะเวลาเขียนเขาไปเขียนว่าอำเภอลับแลครับแต่ความจริงแล้วเป็นลับแลงนะลับแลงก็หมายถึงว่ามันแลงเนี่ยเนี่ยมันตะวันมันลับไปตะวันมันลับไปเมื่อแลงอ่ะนะอำเภอเนี่ยอำเภอลับแลงนี่นะทีนี้อย่างอีเสร็จแล้วพญาพรหมเนี่ยไปอยู่หมู่บ้านสันคอกควายอำเภอลับแลงเนี่ยแล้วไปเก็บเงินไปตวยเก็บเงินที่เขาเป็นหนี้นะไปเก็บเงินไปเอาเนี่ยแล้วก็ไปมันไปหลายวันปิ๊กมาสีจมหายแซบสีจมหายแซบแล้วก็เลยเขียนเรื่องว่าสีจมเนี่ยบ่มีสัจจะวาจาว่าฮักกันแล้วก็มาละมาทิ้งกันบ่อยู่ตวยบ่อยู่รอมาทิ้งเฮ้อไอ้ผมเนี่ยอยู่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวคนเดียวน้ำตาตกนี่นะจมมันมีอยู่2 อย่างเนี่ย1ข้าว4บทที่พญาพรหมเขียนเนาะห้ำหานางสีจมนะทำหานางเมียเปิดนะที่เมียที่ไปลักคุณมาเนี่ยนะไปลักเอาเมียของนางสนมเมียของพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหลวงเมืองแปะเจ้าหลวงเมืองแปะไปลักของเปิดมาเอาเปิดหนีตอนที่อยู่คอกนะที่เมืองแปะเปิดยับใส่คอกเนาะแล้วก็แล้วก็มีวางแผนกันตัวหนึ่งมีเจ้าใหญ่ในโตทำตัวหนึ่งอ่ะที่ผู้ซื้อว่าจะเป็นญาติของสีจมเนี่ยนะไปขอในหลวงว่าจะไปฟังประหารเถื่อนั่นจะขอพญาพรหมเนี่ยเขียนข้าวปีใหม่ขึ้นก่อนเขียนข้าวปีใหม่คือก่อนเพราะหลังปีใหม่แล้วก็จะประหารก็ประหารเถอะนี่นะเพราะว่าเปิ้นจับเปิ้นไปเอาขังคอกแล้วลูกในระหว่างเนี้ยก็วางแผนครับในช่วงปีใหม่นี่นะ
ในช่วงปีใหม่ตอนเพิ่นเผลอเพิ่นเล่นปีใหม่กันนี่ก็วางแผนหนีครับโดยสิจมเนี่ยนะไปเป็นผู้ไปส่งเข้าส่งน้ําอย่างฮื้อนายคอกแล้วก็หาวิธีกับเปิดคอกหนีครับตอนปีใหม่นะตอนปีใหม่เขียนข้าวเขียนยังเรียบร้อยแล้วอย่างว่าน่ะเขียนข้าวฮื้อครับเจ้าพญาที่เพิ่นก็เล่นปีใหม่กันทั้งหลายเนี่ยเอาข้าวปีใหม่ไปอ่านไปเล่นกันปีใหม่อ่ะนายหลวงเมืองแป้ก็ต้องลงต้องลงเดี๋ยวหลังปีใหม่จะเขียนข้าวยังเล่นม่วนอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะค่อยประหารโทษประหารชีวิตด้วยอันพญาพรหมนี่นะตอนนั้นเป็นพรหมินทร์น่ะพรหมินทร์นี่ต้องถูกประหารชีวิตเดี๋ยวถ้าอันหลังปีใหม่เนอะหลังปีใหม่หลังเขียนข้าวยังเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ในช่วงเนี้ยคือเขาวางแผนกันไว้แล้ววางแผนจะเอาหนีนะสีจมเนี่ยนางสีจมสนมเอกของเจ้าหลวงเมืองแป้เนี่ยก็ลงคารมของพญาของพญาพรหมสมัยนั้นนะพรหมสมัยนั้นไปทํางานในหลวงกับเรื่องเนี่ยหรอเรื่องการเขียนข้าวเขียนก้อนอะไรอย่างต่างๆตอบโต้จดหมายในหลวงอย่างนี้นะนี่ก็พอช่วงปีใหม่ก็เลยวางแผนหนีอ่ะหนีออกคอกปากันไปถึงสี่จมด้วยสนมเอกของนายหลวงเจ้าหลวงเมืองแปะปาดตัวไปหายแซบเลยนี่ไปอยู่กับมันแจไปอยู่ไก่อ่ะเนี่ยอุตรดิตถ์กับเมืองแปะเนี่ยเดินข้ามเด่นใจไปก็ถึงแล้วอำเภอลับแลงนะอำเภอลับแลงข้ามเด่นใจอำเภอเด่นใจไปก็ถึงละเด่นใจที่เขารถไฟไปจอดท่านน่ะรถไฟไปจอดเด่นสถานีเด่นใจนะแล้วก็ติดกับอำเภอลับแลงจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นน่ะแล้วก็ไปอยู่มันเป็นไปอยู่อำเภอลับแลงน่ะไปอยู่ที่ลับแลงน่ะสันข้อควายทีนี้พอในหลวงเมืองแปะในเหลืองเมืองแปะเพิ่นก็ตอยไปเอาอ่ะเพิ่นก็คือทหารตอยไปผมเสาะหาอยู่จันเมืองอ่ะเสาะหาอยู่จันเมืองปะก็พอไปปะที่สันข้อควายน่ะแล้วก็พอดีวันนั้นจบดีของพญาพรหมจบดีของพญาพรหมว่าถ้าอยู่หั่นเนี่ยคอขาดวันนั้นถ้าอยู่นะถ้าอยู่วันนั้นคอขาดทีนี้ดีว่าแกมาอยู่บ้านไปหลายวันด้วยไปปะเขาไปปะสีจมก็เอาสีจมปิกเมืองสนมเอกของเบิ้นอ่ะของพระเจ้าหลวงเมืองแปะงามขนาดโอ้มีไผเต้าอ่ะในบรรดาสนมทั้งหลายเนี่ยสีจมงามเหลือเบิ้นแล้วก็ทีนี้พญาพรหมพอปิกมาแล้วหมอปะสีจมหายแซบเนี่ยก็เลยเขียนข้าวสี่บทนะแล้วก็เขียนกำจมของพญาพรหมนะเขียนกำจมนั้นเป็นก็เรียกว่าเป็นไล่นะเป็นไล่แล้วก็ครับมันบ่ใจก่อนครับมันเป็นคําต่อคําคล้องจองต่อกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไล่ครับเป็นไล่แล้วก็อันนี้เป็นกำจมของพญาพรหมเสร็จแล้วก็องโอ้กำจมนั้นว่าตั้งแต่อยู่ในคอกวันนั้นกำจมพญาพรหมนะว่าตั้งแต่เปิ้นยับอยู่ในคอกมาละหน้ากากหน้ากากเริ่มตั้งแต่บุญอ่ะอย่างก็ขอเมตตาอาจารย์ถ้าจำได้วันหลังขออู้อาจารย์อู้เลยนะครับ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 พอย้อนถามอาจารย์นะครับว่าที่เมืองลับแลนนะอาจารย์ครับตามที่คนเฒ่าคนแก่คนอู้น่ะทำย่างกับหลังขออาจารย์นะครับมันเป็นแบบไหนอันนั้นแบบไหนที่ขออาจารย์จากผมจำได้นะจากคืออู้ผมฟังอยู่อืมเมืองไม่ไหม้แต่ละครับอืมคนจักจากมากในด้านของที่หนึ่งเมืองไม่ไหม้นี่แหละครับครับเมื่อว่าเมื่อวัจจัยคนหนึ่ง
เอาง่ายๆว่าเป็นคนที่มีศีลสักหนึ่งครับท่านอจานนะครับแล้วทีนี้เมียก็ไปกราบไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าลูกก็คือผัวบังเอิญว่าลูกของเบิ้ลให้ลูกของเบิ้ลให้ถ้าขัดอยู่ว่าแม่มาแล้วถ้าลูกก็เลยดับก็เลยดับเมียมาถามมาหามาถึงบ้านมาหามาใส่กูว่าเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีจัดจ้ะแล้วอยู่ลูกว่าแม่มาแล้วเดี๋ยวแม่ยังมาเดี๋ยวครับอยู่ให้ลูกแอบดักนะจ๊ะครับอ๋อจูฮือลูกดักจูฮือจูฮือลูกหายให้เนาะอ่าอ่าอ่าตกลงแล้วว่าเป็นคนที่ศรีจัดจ้ะจะต้องออกจากบ้านจากเมืองไปจากบ้านคุณไปหรือพลิกไปบ้านครับพลิกไปบ้านไปจองคนแล้วใครออกก็ได้นะจ๊ะครับต้องพ่อที่ผมไปส่งออกได้ไม่คนนี้ไปส่งครับไม่ติดเมืองไม่ทั้งหมดมีก็ว่าจะมีคนนี้คนเดียวอ๋อก่อนจะไปนะจ๊ะครับก็เอาเขามิ้นครับจ๊ะครับเขาถูกเปิดเรื่องเออเอาเขามิ้นถูกเรื่องครับครับต้องจะไปนะฮะไปถึงบ้านระหว่างทางที่จะไปถึงบ้านเนี่ยมันนับเขาจะเอาเขามิ้นอ่ะมันนับครับแล้วก็แล้วเขามิ้นอ่ะเอาขวางแค่น้อยบ้านเหลืองแง่งเดียวครับจ๊ะครับอย่างแง่งเดียวเอากินกินไปกันเอากินก็เอาขว้างมาตำข้างตาเอานะจ๊ะครับมันขว้างเนี่ยมันนักเอ๊ะมันนับครับจ๊ะครับอ๋อเอาขวางแง่งเดียวทงเปพิอร์เราเนาะคุยได้ก็นะพอเราคุยนะพอถึงบ้านแจ้งมาเมื่อเจ้าบ้านมาถามว่าไปไหนมาลำบากเขาบอกว่าไปเมืองไม่ไหม้มาเขาไปเชื่อเอาเจ้าบ้านมาเชื่อจ๊ะครับเออเจ้าบ้านมาเชื่อไม่อยากเป็นรักฐานเขาบอกอ๋อเขามิ้นกลายเป็นทองคำเนาะเป็นทองคำไม่อย่างแต่นี่หมู่เจ้าบ้านนะก็ใครรู้ว่ามันมีที่ไหนเป็นราคาโดยไม่ต้องหาเขามิ้นนะดงเขามิ้นนะครับยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะครับดงเขามิ้นที่เมืองลับแลงอ่ะอันที่ปูเนี่ยเอาเขามิ้นตรงตามข้างตรงกลางนะครับจะมีอยู่ที่เมืองลับแลงนั่นแหละครับที่อาจารย์ว่าเมืองลับแลงนั่นแหละครับครับไปวัดสาบป้าเราเดินผ่านก็เป็นเขามิ้นมาอืแต่มทองก้อนเดียวที่บนเรือก็เป็นก้อนเดียวนะครับที่บนทีก่ทองก้อนที่เหลืออยู่นั่นเป็นทองแต่ว่าที่เขาไปตัวหาที่เอาขว้างเป็นทองของนั่นจะเอาเพิ่มมานะครับแล้วที่เอาขว้างสามข้างทางเป็นข้าวมิ้นอย่างเดียวเป็นข้าวเป็นไปหมดเลยทำเองแล้วเพิ่มทองคำที่พ่อบ้านนะจ๊ะครับ อ๋อเป็นว่าเพื่อนชื่อทองคที่พ่อบ้านนะครับครับครับได้เป็นแฮมเรื่องอันนี้อันนี้มันเป็นแฮมเรื่องเรื่องผมก็เคยหู้เหมือนกันแต่ว่ามันลืมไปแล้วมันเมินแล้วครับมันเมินแล้วผมก็เลยก็มันนึกมันเมินไปแล้วนะมันเคยหู้อยู่เรื่องเนี้ยแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีแผ่วจื้อพุ่นนะชื่อของแม่ไม้ฮะมันเมินละแต่ก่อนนี้ผมก็เคยอ่านเคยหู้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันนึกบ่ใครออกแล้วพอฟังกี่เน้นเล่ามานี่ก็จําได้ล่อนตอนแตนเป็น เป็นคาดๆตอนยังมันต้องไปมันต้องไปดูหญ้ามันก่อนนะเดี๋ยวก่อนผมเคยได้มาจากเชียงรายเตื่องนะหญ้ามันนี่นะหญ้ามันก็คือเรื่องมันนี่นะได้มาจากเชียงรายที่ปุ๊บเวียงปักเป้าแล้วมันไปไว้ไหนอ่ะบ่ฮู้นะประเด็นนี้นะเมินละมันเมินละเนี่ยมันบ่ใช่มันเดียวมันหลายปีมาแล้ว หลายปีมาแล้วผมไม่ได้หญ้ามันผมได้หญ้ามาจากเชียงรายฮะอันนี้มันผมว่านะครับจ๊ะครับมาประมวลแล้วประมวลมันแล้วว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของสัจจะนะจ๊ะก็เรื่องสัจจะนะครับสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่ฆ่ามาตายนะจ๊ะเพราะว่าที่แกที่สําคัญก็ที่แกจุให้ลูกแกให้ลูกให้ลูกหายให้นั่นมัน
มันบ่มีเจตนาในการที่จะมีบ่มีสัจจะนะแต่มีเจตนาเพียงแต่ว่าอยากจะให้ลูกคือลูกมันนะที่ให้อยู่นั่นน่ะหายเหี้ยเออทีนี้มันก็ผิดมันก็ผิดอันนี้ของเบิ่นน่ะเนาะเออผิดธรรมเนียมก็ผิดธรรมเนียมผิดธรรมเนียมของเบิ่นแล้วแกก็ยอมรับเนาะแกก็ยอมรับแล้วก็ยอมออกจากแล้วหมู่แม่ไม้นั่นน่ะเขาก็ถือว่าคนเนี้ยโอ้เป็นคนดีมีสัจจะเป็นคนดีทำผิดก็ยอมรับผิดถึงแม้ว่าจะมีเจตนาก็ตามแต่เขาก็บ่ฮู้นะเขาก็บ่ฮู้ว่าเจตนาเพิ่นเป็นอย่างใดนะเพราะเขาก็หันว่าแกเป็นคนซื่อเป็นคนที่ว่าเออทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดเพราะแกก็บอกให้เขาแล้วว่าจะให้ลูกหายให้มาได้จะให้ลูกหายให้มาได้หมู่นั้นเขาก็เออเห็นว่าเป็นคนดีก็เลยเอาข้าวมิ้นฮื้ออย่างว่าเนี่ยเอาทองคําฮื้อเนี่ยเอาทองคําฮื้อแต่ใส่ถุงปือมันนักลงไปมันนักอย่างว่าก็เป็นมันก็เป็นอานิสงส์นะเป็นอานิสงส์ที่แกเป็นคนซื่อสัตย์อ่ะและแกที่จุลูกนะดักจุให้ลูกดักนั่นก็มันได้มีเจตนาให้เป็นเจตนาดีเนี่ยเป็นเจตนาดีใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่สีถนนชัยนั่นมันของทางภาคกลางเนาะทางภาคเหนือเฮานี่ก็อันนี้ก็ไอ้กระตำป่าข้ามตัวกระตำป่าเออกระตำป่ากระตำข้ามตัวอันพญาละแวกครับมั้งพญาละแวกครับมั้งเออครับไอ้สีเหมือนกับสีถนนใจน่ะไอ้กระตำป่าข้ามตัวเนี่ยเหมือนกับสีถนนใจครับใจกับบ้านเมืองเฮาบ่เดี๋ยวนี้มันแย่แล้วจ้ะครับพอใจกับบ้านเมืองเฮาน่ะบ่เดี๋ยวนี้แย่แล้วจ้ะเพราะว่าบ้านเมืองเฮาบ่ว่าทุกเราทุกคนแทบจะทุกคนครับรู้ลูกเป็นปีกรู้ลีกเป็นหางมั้ยครับเนาะเพราะว่าขาดสัจจะกันนะฮะจ้ะครับเออๆขาดสัจจะครับผมมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะมันก็ได้มันเป็นตั้งแต่แต่ข้างโบราณมาแล้วจ้ะมันมีแต่โบราณมาละทั้งโลกมาจ้ะครับวันนี้ผมวันนี้ผมหาคอมเมนต์ของนั่นคอมเมนต์ของมูอันนี้บับปะเฮ้ยเออมันบังหน้าจอมันบังไอตัวนี้ขึ้นมา ถูกละถูกละเออถ้าจะมีหลายอยู่เนอะฮะข้อ14ครับนิมนต์ข้อที่14ครับพระเจ้าประเสริฐที่กุศลฝันว่าเขียดตัวน้อยๆพบงูพบงูเป็นไงครับถ้าพบงูก็ร้องกินเพื่อนบอกว่าพบกินนี่เหมือนกับพบก้านบัวเลยจ้ะครับก้านบัวเลยค่อยๆร้อนๆลมอร่อยๆกันเลยครับกิเลสปล่อยไปตามกิเลสราคะถ้ายิงเพราะใจจะตกอยู่ในอำนาจของเมียน้อยเมียอ่อนเมียสาวจ้ะครับเข้าเปสาวน้อยครับนักแก้พ่องเลยพอเดียวน่าจะครับทุกนี้สมัยนี้นะจ๊ะครับเข้าในเรื่องของราคาตัณหาคนเฒ่าคนแก่ปัญญากับยังไม่ยิงกับยังเปย์สาวน้อยเปย์หนุ่มน้อยอาจารย์พ่อข่าวเรามีการฆ่ากันตายเรื่องทุกวันเลย
นักแกว่างเออนักแกว่างเฮ้ยไอ้คำฝันของนี่มันมาได้ในปัจจุบันนะมันมาได้ในปัจจุบันแล้วยิ่งในมันเกิดในภายภาคหน้าแล้วแม้ยิ่งไปทางหน้าแห่งสัก3,000 ปี4,000 ปีไปนี่นะสำหายเนอะอะมันเหลือ8 นาทีเหลือ8 นาทีเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคำฝันเรื่องนี้เป็นคำฝันที่เกี่ยวกับกามราคะเนาะกามราคะบัดเดี๋ยวต่อไปในภายภาคหน้าหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ครับราคะนะครับเรียกว่าราคะตัณหานะราคะตัณหากิเลสมันเป็นชื่อรวมเนาะเป็นรวมทีนี้มันจะมีอย่างกามกิเลสวัตถุกามนะกิเลสกามกับวัตถุกามนะกิเลสกามกับวัตถุกามกิเลสกามนี่ก็คือกิเลสทั้งหลายเนี่ยราคะโทสะโมหะส่วนวัตถุกามนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบคือรูปอายตนะเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสและการสัมผัสถูกต้องทางเนื้อทางหนังอันนี้เรียกว่าเป็นวัตถุกามส่วนกิเลสกามนั่นก็คือราคะโทสะโมหะในตัวนี้จะหมายถึงราคะคือความใคร่ความอยากความต้องการในเรื่องของกามคุณทั้ง5อย่างนี้จะมีนักแก่คนในภายภาคหน้าหมายถึงว่าเมื่อมัน2,000ปีมาแล้วเนาะตอนนั้นประเดี๋ยวนี้มันก็มีนักขึ้นติดๆแล้วในต่อไปทางหน้านี่ก็ยิ่งจะนักหนาป้าป้านไปติดๆนะครับคนเท่าคนแก่เพิ่นเรียกว่าเท่าหัวงูนี่นะจะมีนักเนอะ เท่าหัวงูจะมีนักแล้วก็เอามีเมียน้อยเนอะไปแอบไปซ่อนไปซุกไปหั่นไปนี่หรือมันก็ปัจจุบันนี้เขามีทรัพย์ใหม่กิ๊กวะเขาว่านะกิ๊กกิ๊กอะคนเท่าสายเปย์อย่างไรเป็นคือสาวน้อยเนาะบ่าวน้อยด้วยบ่าวมันน้อยหน้ากันอีเนาะจะบ่ค่อยออกหน้าออกตาเท่าไหร่อีเนาะแต่ถ้าคนเฒ่าปัจจัยนี่นักแก่พ่องเปิดเผยเลยแบบอวดบารมีเปิดเผยได้ว่าเนี่ยมีสามารถมีความสามารถมีความสามารถที่จะแต่งงานได้หลายคนมีเมียได้นักอวดกันฮะอย่างอันก็มีโออย่างอันเทวดาอ่ะมาเดี๋ยวนี้ผมมันแบบแค่ได้ดูข่าวเขาเฮ้ยมาแค่ได้ดูข่าวเอาเหี้ย2ข้อเนาะเอาเหี้ย2ข้อนะข้อที่1มาน้ําจมมาหินฟูมาหินก้อนใหญ่ๆนี่ลอยน้ําเหมือนกับเหือแล้วก็ข้อที่2นี่เขียดคบงูกินงูอย่างกับใบบัวอย่างก้านบัวเขียดตัวน้อยๆนี่คบงูกินคับๆเก็บๆอันนี้นะก็
เนื้อความใจความก็อย่างที่ว่าเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่เรื่องของการเป็นผู้นําแล้วมาอยู่ในร่องในรอยมันมีสัจจะวาจาก็มันมีศีลมันมีธรรมก็ทําให้เสื่อมศรัทธาทําให้เสื่อมความเคารพนับถือขาดขับขาดหิริโอตตัปปะเสื่อมคําพูดคนที่เคารพนับถือเนี่ยบ่เคารพนับถือมีความเสื่อมในตัวของผู้นั้นของผู้ใหญ่ของผู้นํานั้นแล้วอย่างที่สองเนี่ยก็ในเรื่องของผู้ที่ลุ่มหลงมัวเมาในกามตัณหาคือความใคร่ในเรื่องของกามคุณทั้งหลายเนี่ยลุ่มหลงอยู่กับสาวจีสาวน้อยโลกิยะครับแล้วก็ที่เป็นแม่หญิงเป็นคนเฒ่าแม่หญิงก็ไปลุ่มลงไปติดกับบ่าวน้อยฮะเมาะอยู่ทั้งสองฝ่ายนี้อยู่ในสายเปเปบ่อันจ่ายบ่อันนะอันนี้ก็อันนี้เฮาก็สรุปเนื้อหาสาระตามที่ในปัจจุบันมีกันแล้วก็มีนักตวยแล้วยิ่งไปตั้งหน้านี่ก็ยิ่งจะมีนักกว่านี้มีนักกว่านี้ทั้งสองประเภทนี้ครับนะขอบคุณครับครับผมครับ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 นิมนต์ครับนิมนต์ครับอันนี้ก็นะวันนี้สาธุสาธุอันนี้ก็เป็นตังที่แท็กมาเนอะที่แท็กมาในหาหน้าจอหาหน้าจอหาดูคอมเมนต์ไม่เจอหาหน้าจอหาดูคอมเมนต์ไม่เจอแล้วต้องขออภัยเอานะตอนนี้ก็
ท่านใดที่จะที่จะโทรเข้ามาโทรเข้ามาทางเฟซของเทพบุญสวัยหรือพระครูปริยัติยานุศาสตร์ที่เป็นเพื่อนกันอยู่ทางเฟซพระครูปริยัติยานุศาสตร์ก็โทรกันเข้ามาได้ที่จบไปเป็นเนนน้อยสังเหลือเนนน้อยสังเหลือที่จบไปเป็นเนนน้อยสังเหลือจากวัดป่าแดงป่าแดงมหาวิหารขออภัยหาคอมเมนต์ไม่เจอ เปิดไม่เป็นซะแล้วเอาละเอาละตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยเดี๋ยวถ้า10:30ก็จะได้ไปเตรียมฉันภัตตาหารเนี่ยเตรียมฉันภัตตาหารหาคอมเมนต์ไม่เจอวันนี้มีละมาละมาละ นี่วันนี้
สดสีสดสีมาสดสีลำพันโอ้น่าจะเป็นเพชรลำพันสดสีเพชรลำพันบุเอาแล้วก็ถ้าคินสอนสุภาพรสาธุสาธุอาจจะกินสอนสุภาพรขวัญจิตขวัญจิตคนลาคอสขวัญจิตคนลาคอสสาธุเนี่ยแล้วก็อรุณฮอลโลโลเวอรุณฮอลโลเวสาธุอ่านผิดก็ขอโทษโทษด้วยขอโทษขอโทษแล้วก็มีมารีน่าจะเป็นมารีเนาะมารีบายมมารีบายมโอ้นี่เป็นอักษรโรมันอ่านยากหน่อย เป็นอักษรโรมันอ่านยากหน่อยก็โมทนาเนี่ยโมทนาโมทนาผู้มีกิเลสไม่เห็นเข้ามาวันนี้ FC ตัวจริงอีกหลายท่าน FC ตัวจริงอีกหลายท่านนี่นะรายการวันนี้ตามใจผู้ชมตามใจผู้ชมผ่านไปเข้ามาทางเทพบุญเทพบุญสวัยสวัยเทพบุญมันมีเทพบุญสวัยกับสวัยเทพบุญนะแล้วก็พระครูปริยัติยานุศาสตร์ก็แอดกันเข้ามาได้แต่ถ้าเข้ามาทางสวัยเทพบุญเนี่ยมันหน้าจอนี้มันก็จะเปลี่ยนไปที่เฟซของสวัยเทพบุญโมทนาโมทนากับทุกๆท่านที่ผ่านไปเป็นเรื่องของพยาพรมโวหารก็เล่าอยู่ตอนหนึ่งคือตอนที่ไปอยู่สันคอกควายออกจากจังหวัดแพร่ไปสันคอกควายความจริงเรื่องของพญาพรหมวิหารนี่ก็เป็นเรื่องที่ยาวถ้าเราสั้นๆนี่ก็คือว่าเกิดที่จังหวัดลำปางนะเกิดที่จังหวัดลำปางเสร็จแล้วก็จากลำปางนี่มาเรียนเชียงใหม่ตอนเป็นสามเณรวัดสุขเข้ามิ่นวัดสุขเข้ามิ่นสุขมิ่นปัจจุบันนี้อยู่ในบริเวณวัดเจดีหลวงตอนนั้นมันมีอยู่4วัดแต่รวมกัน3วัดเป็นวัดเจดีหลวงปัจจุบันแล้วก็วัดพันเตาอยู่ตรงมุมนะไม่เข้ากับอีก3วัดที่มีการรวมสมัยนั้นมีการรวมเป็นวัดเจดีย์หลวงสมัยนั้นแล้วก็กลับไปลำปางก็ลาสิกขาเราทำงานเป็นมหาดเล็กในราชวังของเจ้าหลวงลำปางเจ้าหลวงลำปางก็ส่งไปซื้อช้างที่จังหวัดแพร่ก็ให้เงินไปจังหวัดแพร่มาเสนอช้างมงคลช้างมงคลตัวหนึ่งนายหลวงก็เลยให้พรหมมินเนี่ยมหาดเล็กไปซื้อมาเหมือนกันนะแต่พอไปถึงก็ไปเล่น
ไพ่ที่ปามแมทก่อนจะเข้าตัวเมืองเมืองแพร่เนี่ยมันก็ติดกันนะลำปางกับแพร่จากลำปางขึ้นไปก็เป็นจังหวัดแพร่แล้วก็ไปจังหวัดน่านเงินหมดไปเล่นไพ่สมุดไปเล่นการพนันสมุดก็ให้คนที่ไปด้วยกลับมารายงานในหลวงลำปางว่าช้างไม่ดีเขียนเป็นข้าวมาข้าวจ้างคืดข้าวจ้างคืดคุณโยมมารีบอกสาธุข้านะโอ้มันจ้างคืดเนอะอย่างนี้คุณโยมขวัญจิตบอกว่านมัสการนมัสการข้าท่านสาธุข้าแต่แล้วในหลวงลำปางก็สั่งห้ามเด็ดขาดห้ามพญาพรหมเข้าจังหวัดลำปางตอนนั้นเป็นพรหมมินเข้าจังหวัดลำปางไม่ได้ก็เข้าไปกับในหลวงเมืองแพร่ก็ไปรับใช้งานในหลวงเมืองแพร่ก็ไปมีเรียกว่าไปรักกันกับนางสนมของเจ้าหลวงเมืองแพร่ถูกจับติดคุกอย่างที่เล่าเมื่อกี้นี้แต่แล้วก็ได้รับการวางแผนออกหนีออกจากคุกไปอยู่สันคอกควายจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนะจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอลับแลงหรือลับแลที่เขียนกันปัจจุบันว่าลับแลจากนั้นหลังจากที่ภรรยาคือสีชมเลยนะชื่อสีชมเลยนะออกกำเมืองว่าสีชมถูกในหลวงให้ทหารมานำกลับพญาพรหมนี่ก็พรหมมินนี่ก็เขียนข้าวสี่บทเขียนข้าวสี่บทลำพึงรำพันหวงหาอะไรร้องไห้เหมือนกันนะคิดถึงจมพรหมมีแต่ให้นี่นะ มีแต่ร้องไห้แต่แล้วก็จะเข้าลำปางก็เข้าไม่ได้คอขาดกลับแพร่ก็กลับไม่ได้คอขาดอีกเหมือนกันมีแต่ส่งจดหมายข้าวสีบทนี่ไปให้สีจมไปให้ทางเมืองแพร่แล้วก็เผยแผ่ประชาสัมพันธ์ลงเรือลงแพที่ลำปางเนี่ยอ้อมจังหวัดลำปางที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วอ้อมลำปางขึ้นมาเชียงใหม่ก็มาทำงานที่เชียงใหม่อีกในหลวงเชียงใหม่ชอบใจเจ้าหลวงเชียงใหม่ชอบใจก็ตั้งเป็นพญาเลยทีนี้ตั้งเป็นพญาพรหมในหลวงชอบใจก็ตั้งเป็นพระยาพรหมโวหารด้วยเพราะว่าเก่งกาจในเรื่องของการแต่งข้าวแต่งโครงแต่งกลอนต่างๆแต่เขียนเอาเรื่องของพระอภัยมณีไปเขียนยังไม่ทันจบเขียนเป็นข้าวล้านนาเสร็จแล้วที่เชียงใหม่ก็ไปได้ภรรยาอีกคนหนึ่งที่เชียงใหม่เป็นเชื้อสายของเจ้าณเชียงใหม่เหมือนกันอันนี้เป็นประวัติของพญาพรหมย่อๆยังมีปลีกย่อยอีกเยอะต้องเตรียมมาต้องเตรียมข้อมูลมาพูดคุยกันสรุปแล้วก็เป็นคนที่
ก่งในเรื่องของการเขียนบทประพันธ์นักโคลงเขียนโคลงเขียนกลอนทางภาคเหนือเขาเรียกว่ากะโลงเรียกกะโลงแล้วก่อนที่สามเณรน้อยวัดป่าแดงเข้ามาก็ได้ว่าค้างไว้ในเรื่องของสืบเนื่องจากการแผ่เมตตาสืบเนื่องจากการแผ่เมตตาโดยเจาะจงเรียกว่าโอทิสสะปารณาเจาะจงไปให้คนทั้งหลายที่กำลังทำสงครามกันแผ่เมตตาไปไม่ให้มีเวรภัยไม่ให้มีอันตรายไม่ให้ทำร้ายต่อกันให้ลดน้อยถอยลงหรือเลิกสงครามไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่ตั้งจิตเมตตาแผ่แล้วก็มีข้อมูลอย่างที่ว่านะจะได้นำข้อมูลเพิ่มเติมความคืบหน้าเกี่ยวกับสงครามฮามาสส่งตัวแทนไปแดนอียิปต์เพื่อเอ่ยเสนอเงื่อนไขเผย3เฟสให้ที่ประชุมอันนี้ครั้งแรกที่ผ่านมานะ1หยุดยิงในกาซา45วัน1กลุ่มปล่อยตัวประกันหนุ่มวัยต่ำกว่า19ปีอันนี้คือให้ปล่อยนักตัวประกันผู้หญิงปล่อยทั้งหมดปลดปล่อยคนแก่ที่มีทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่ปล่อยทั้งหมดฮามาสทำเท่านี้แลกนักโทษปาเลสไตน์ 1,500 คนเลือกผู้โดนประหารหายประหารตายเลือกผู้โดนประหารหาย500ให้รอดตายให้อิสลาเอลทำที่เสนอเข้ามาตอนนั้นให้อิสราเอลปล่อยนักโทษ 1,500 คนแล้วก็โดยเฉพาะเลือกเอาคนที่ต้องโทษประหารชีวิตให้รอดตายที่มีเท่าไหร่ก็ทั้งหมดที่ถูกประหารชีวิตทั้งหมดซึ่งก็มีไม่มากเท่าไหร่เหลือนั้นก็เป็นนักโทษทั่วไประยะที่2ให้ออกไปจากการครอบงำหยุดรบหยุดขย่ำปล่อยทหารตัวประกันระยะที่3ให้ศพที่ตาย2ฝ่ายนั้นคืนแก่กันและกันให้ประชากลับถิ่นเดิมคือให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์กลับมาไปอยู่ในกาซาเหมือนเดิมสร้างบ้าน 60,000 หลังน้ำไฟพรั่งพร้อมจัดเสริมอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเต็นท์ 20,000 หลังจัดลงรถบรรทุกอาหาร800คันเข้าไปส่งให้กาซาดำรงชีวิตรอดและปลอดภัยนี่อันนี้เป็นข้อเสนอของฮามาสฝ่ายฮามาสอิสราเอลว่าดูมันน่าตลกหลายฟังแล้วช่างน่าอายไม่น่าจะเสนอมาจึงได้ปฏิเสธไม่รับเหตุผลดังว่าดำเนินการรบราในกาซาอยู่ต่อไปล่าสุดเข้าถล่มใกล้พรมแดนทางภาคใต้พลเรือนตายมากมายในลาฟาหน้าเกรงกลัวหน้าหวั่นเกรงพันธมิตรของฮามาสประกาศช่วยฮามาสทั่วเช่นฮูตียิงเรือนัวในทะเลแดงหลายเดือนเฮสบุลลอ
สู้รบต่อไม่แชเชือนอิหร่านยิงตักเตือนกลุ่มไอซิสในเออร์บิลและในปากีสถานทหารอีลักเฉียดฉิวยิงทหาร US ปลิวในจอแดนตาย3นายเหล่านี้เป็นเหตุเนื่องจากเรื่องมาจากเรื่องฆ่าชาวปาเลสไตน์ในกาซาวอดวายโดยอิสราเอลีถ้าหากอิสราเอลหยุดข้องเกี่ยวการฆ่านี้กลุ่มติดอาวุธฮูตรีกลุ่มติดอาวุธฮูตรีเป็นต้นจะหยุดกระทำสงครามลุกลามใหญ่เมื่อยิวได้บุกขย่ำ60ชีพวายวำในวันเดียวแสนเหี่ยวใจราฟามี60กว่าไร่แต่ว่าคนล้นหลายล้าน4แสนกว่ารายถิ่นสุดท้ายของกาซาไม่อาจหนีไปไหนและจะไม่ได้กลับมาอยู่ฉะนวนกาซาเพราะยิวจะกวาดล้างบางพวกเขาจะยอมตายในกาซาไม่ออกห่างที่อื่นไม่มีว่างให้ออกไปอยู่ได้เลยฮามาสคือลูกหลานของชาวบ้านดังขานเอ่ยขอตายด้วยกันเลยเพราะเป็นสายเลือดเดียวกันเหตุการณ์วิกฤตมากคนทุกภาคเศร้าโศกสันทั่วโลกเป็นห่วงครันคนในนั้นจะต้องตายเพราะที่อยู่มีน้อยคนเป็นร้อยเป็นล้านหลายอยู่เดิม200,000รายที่เหลือเป็นผู้รี้ไพรสหรัฐประกาศสหรัฐประกาศว่าถ้าหากข้าอยู่ต่อไปจะหยุดส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลีอิสราเอลได้ทำการลุกล้ำสถานที่ในกาซาอีกทีไม่ยอมฟังคำตักเตือนโจมตีทางอากาศขนาดหนักไม่ลังเลือนดูแล้วเปรียบเสมือนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เป็นการฆ่ากลุ่มฮามาสเพียงเท่านั้นแต่หวังล้างเผ่าพันธุ์มวลชาวปาเลสไตน์ตามคำพิพากษาศาลอาญาโลกที่ได้ตัดสินห้ามเอาไว้เมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนทันยาฮูย้ำต้องหันห้ำในกาซาสงครามต้องเดินหน้าจนชนะเสร็จสมบูรณ์ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษนั้นจะไม่หนุนจากบูกลายเป็นบุญให้หยุดรบในราฟาเพราะคนบริสุทธิ์ถูกอาวุธมรณาถ้าบุกเมืองราฟาจากฝ่ายอิสราเอลจากฝ่ายอิสราเอลสงครามจะลามมากสู่ภูมิภาคไม่อาจเว้นและอาจจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งต่อไปเป็นสิ่งน่ากลัวมากจึงไม่อยากให้เกิดได้ขอแผ่เมตตาไปให้สงครามยุติลงอิสราเอลขอต่อ UN ให้ขนส่งชาวปาเลสไตน์ลงออกจากเมืองลาฟาเพื่อบุกภาคพื้นดินฆ่าให้สิ้นไม่เลือกหน้าภายใน10กุมภา2567นี้เลย
หประชาชาติจะตัดสินและเปิดเผยคดีที่ได้เคยมีคนฟ้องอิสราเอลอิสราเอลมอบหมายให้ท่านนายไปแก้เกี้ยวเบิกความในศาลเชียวว่าไม่เห็นความจำเป็นซึ่งกำลังมีมาอยู่ซึ่งหน้าอย่างเห็นในสงครามเน้นๆกำลังจะบุกราฟาจึงจะไม่ยอมรับกับการปรับแก้ปัญหาของสหประชาชาติที่จะตัดสินความก่อนหน้าสหรัฐก็ปัดความพยายามของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN องค์ที่เสนอโดยทิเบียว่าให้เคลียร์สงครามลงหยุดรบอย่างมั่นคงเพราะคนบอที่สุดตายสหรัฐวีโต้พร้อมกับโชว์ความมุ่งหมายคือหยุดชั่วคราวไว้และให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวกับนักโทษนั้นที่ชาวยิวกักกันจับขังไว้หลายพันคนซึ่งเป็นไปไม่ได้ฮามาสไม่มีความสนใจเพราะต้องแลกคนที่ชาวยิวจับกลับคืนเป็นการเห็นแก่ตัวเอาความชั่วให้คนอื่นลำบากแสนยากฝืนส่วนพวกเขาเอาแต่ดีและยุติสงครามหยุดปราบปรามฮามาสทีทั้งปาเลสไตน์นี้ตามสิทธิมนุษยชนถ้าหยุดสงครามนี้กลุ่มฮูตีจะผ่อนปรนหยุดยิงเรือสากลในทะเลแดงหมดเลยต้นตอก็คือว่าอิสราเอลเพิกเฉยปฏิเสธหมดเลยดื้อรั้นไม่ยอมหยุดยิงฮูตีประกาศว่าจะยิงนาวาจังจิงของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือของอเมริกาของอิสราเอลของอิสราเอลและบริเตนนาวาสามประเทศที่มายิงฮูตีในเยเมนสหรัฐไปชวนกวนไอซิสให้มาเป็นตัวแทนเพื่อฆ่าเค้นกลุ่มฮูตีสืบต่อไปเพราะว่าสหรัฐไม่สามารถหยุดยั้งได้โจมตีสักเท่าไรก็ไม่หยุดการยิงเรือกาตาร์และอียิปต์ต่างเร่งรีบประชุมเพื่อหาทางเข้าช่วยเหลือไกลเกลี่ยกับอิสราเอลประชุมที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างขับเคี่ยวหยุดบุกหวังให้อิสราเอลหยุดบุกไปในลาฟาที่ประกาศไว้ในวันที่10มีนาจะบุกเข้าเข็นฆ่าในลาฟาอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าความคืบหน้าหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีวันนี้จะได้ออกก่อนเวลา11นาฬิกาหน่อยทางเมืองไทยตอนนี้ก็17นาฬิกา32นาที17นาฬิกา32นาทีดังนั้นก็ไม่มีสายเข้ามาไม่มีเสียงเข้ามาก็ต้องขออำลา
ขออำลารายการวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่ขอแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งในก่อนจะจบรายการแผ่เมตตาโดยอโนทิสสะพลนาคือแผ่ไปแบบไม่มีขอบเขตทั้งความรักความกรุณาความรักความสงสารแล้วก็มุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปโดยหาประมาณไม่ได้เรียกว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญาธรรมในหัวข้อเดียวกันกับพรหมวิหารถ้าพรหมวิหารธรรมเป็นการแผ่ไปโดยเจาะจงพรหมวิหารแปลว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างประเสริฐส่วนอัปปมัญญาเป็นความรักความสงสารกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหาประมาณไม่ได้เรียกว่าไร้พรหมแดนเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์สำหรับทุกคนแผ่ไปเราแผ่ไปโดยไม่เจาะจงใครขอให้ทุกคนผู้อยู่ร่วมโลกได้มีความสุขปราศจากทุกข์คือไม่มีเวรไม่มีภัยรักษาตัวตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร